ขอร้องอะนะคุณอย่ามาทำร้ายพี่สาวผมอีกเลยวินาทีนั้นผมรู้แล้วว่าที่ผ่านมาผมรู้จักอโปแค่ผิวเผินเท่านั้นจริงๆเขาไม่ใช่คนโลกสวยแต่เขาแค่ต้องฝืนยิ้มเพื่อให้ผ่านทุกวันไปได้เขาไม่ใช่คนเข้มแข็งเลยสักนิดแต่เขาแค่รู้ว่าบนโลกนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับคนอ่อนแอเขาไม่ใช่คนใจร้ายแต่เขาต้องทำเพื่อครอบครัวและเขาไม่ได้ต่างไปจากผมเลยผมเข้าใจความเจ็บปวดของเขาเข้าใจความโดดเดี่ยวที่เขาต้องเผชิญจนอยากจะเดินเข้าไปอยู่ข้างๆแต่ผมก็ลืมไปเลยว่าคนที่เขาอยากให้อยู่ข้างๆไม่ใช่ผมคุณเหมืองอยู่ที่ไหนแล้วคะตอนนี้คุณเหมืองกลับบ้านไปแล้วค่ะคุณเหมืองอยู่ไหมคะไม่อยู่ครับยังไม่กลับอ่ะถ้าคุณเหมืองกลับมาช่วยบอกโปด้วยนะได้ครับเอ้ยกลับแล้วเหรออืมดีเลยกูขอรายงานคุณอโปก่อนเฮ้ยรายงานอะไรของมึงก็เมื่อกี้คุณอโปมาหามึงแล้วบอกว่ามึงมาเมื่อไหร่ให้บอกด้วยไม่ต้องกูไม่อยากเห็นหน้าเขาตอนนี้คุณเหมืองตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนคุณเป็นอะไรหรือเปล่าบอกฉันได้ไหมว่าคุณเป็นอะไรว่างแล้วก็ตอบนะฉันอยากคุยเรื่องเครื่องเล่น MP3 ไอ้ตินมึงจำเครื่องเล่น MP3 หัวโปได้ปะจำได้ดิรู้ไหมมีเสียงอะไรคุณจะรู้มึงเหรอสิ่งแม่เขาวะมึงเชื่อไหมเสียงที่อัดไว้ในนั้นแม่งยังชัดแจ๋วอยู่เลยว่ะเทคโนโลยีแม่งดีอย่างนี้เองอ่ะมึงเอาไปคืนเขาเลยนะของสำคัญขนาดนั้นอ่ะกูคืนเขาไปแล้วเพราะกูคิดว่าถ้าเป็นเสียงแม่กูนะกูไม่มีวันยอมให้มันหายไปจากโลกใบนี้กู๊ดบอยเก่งมากเพื่อนกูแต่มันจะเป็นการใจอ่อนครั้งสุดท้ายของกูเลยต่อไปนี้กูจะไม่ใจอ่อนให้อโปยฮัลโหลฮัลโหลผมไม่ได้อยากได้คำขอโทษหรือคำขอบคุณจากคุณที่ผมคืนให้เพราะผมแค่ไม่อยากให้คุณมาวุ่นวายผมอีกที่เขาบอกว่าคนเราจะรู้คุณค่าเมื่อของสำคัญหายไปน่าจะเป็นเรื่องจริงวันนี้ฉันได้ของสำคัญคืนมาแต่มันแลกมากับบางอย่างที่หายไปแทน